เสาร์วันอาทิตย์จะทำการขันวันละ12คู่เริ่มในเวลา 11.00 นวันจันทร์ครับจะแข่งขัน8คู่เริ่มในเวลาเที่ยงตรงนะครับโอเคนะครับขอชัดเจนตามนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จบการขันครับในคู่ที่3เรียบร้อยครับแล้วคู่ต่อไปครับคู่ที่4ครับบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้1คู่ครับมหาลัยราชพฤกษ์พบกับสิงห์สะพานเหล็กครับฟ้าบีบีกันครับช่วงนี้ก็ส่งต่อกับน้าอุไรครับนักพากย์วัยชราครับเป็นผู้บรรยายเกมในคู่ที่4ครับคู่สุดท้ายของครับคือวันนี้ครับส่วนตัวกับผมครับหนุ่มบอลระเบิดก็ต้องกลับลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณคุณหนุ่มบอลระเบิดครับนี่ครับนักพากย์แห่งเสน่ห์ครับสุดยอดนักพากย์ฟุตซอลเดินสายอันดับหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้พบกับคุณหนุ่มบ่อยๆครับที่สนามแห่งนี้นะครับสำหรับปีนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาชมคู่สุดท้ายของการแข่งขันในคืนนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างมอราชพฤกษ์กับฟ้าบีบีกันครับคู่สุดท้ายสำหรับคืนนี้วันพรุ่งนี้ก็มีเหมือนเดิมนะแฟนบอลนะพรุ่งนี้4คู่และหลังจากจบคู่สุดท้ายวันพรุ่งนี้ครับมาลุ้นกันนะครับในการจับฉลากประกบคู่ในรอบที่2ครับใครเจอใครครับรอบที่2เราเตะ3วันนะครับรอบที่2ครับวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับนี่ครับเอาล่ะฟุตซอลมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครั้งที่7ครับคู่ที่4คู่สุดท้ายของการแข่งขันในคืนนี้ครับเดี๋ยวเป็นการพบกันระหว่างมอราชพฤกษ์ครับพบกับฟ้าบีบีกันนะคู่นี้ครับเนี่ยมอราชพฤกษ์มาในเสื้อสีเหลืองเกงสีเทาถุงเท้าสีเทาครับส่วนฟ้าบีบีกันครับมาในชุดสีขาวถุงเท้าสีขาวครับก่อนการแข่งขันนะครับคู่นี้ครับมอราชพฤกษ์แข่งมาแล้ว1นัดมีอยู่3แต้มนะครับส่วนฟ้าบีบีกันแข่งมาแล้ว1นัดยังไม่มีแต้มครับฉะนั้นเกมนี้ฟ้าบีบีกันชนะสถานเดียวชนะยังไม่เข้ารอบนะครับชนะเพื่อจับฉลากครับ
ส่วนมอราชพฤกษ์ถ้าชนะเกมนี้เข้ารอบเป็นที่1ของสายครับโอ้ดูสภาพทีมของฟ้าบีวิกันวันนี้ครับน้ำดื่มทวีทาครับให้กับฟ้าบีวิกัน1แพ็คครับน้ำดื่มทวีทาครับให้กับฟ้าบีวิกัน1แพ็คครับเดี๋ยวเกมแรกมอราชพฤกษ์เอาชนะ BK มอเตอร์พาร์ทมานะครับ 2-0 ส่วนฟ้าบีบีกันครับแพ้ BK มอเตอร์พาร์ทมา 2-0 เหมือนกันครับเอาล่ะเกมนี้3แต้มเท่านั้นครับสำหรับฟ้าบีบีกันเดี๋ยว3แต้มยังไม่เข้ารอบนะครับ3แต้มเพื่อจับฉลากครับมาชมเกมครับเดี๋ยวมอราชพฤกษ์โอ้ปีนี้ถือว่ามาดีแล้วครับเนี่ยครับถ้าชนะเกมนี้ได้ก็เข้ารอบเป็นที่1ของสายครับนี่ครับความเข้มข้นของการแข่งขันฟุตซอลมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับนี่ครับในรอบแบ่งกลุ่มวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายและหลังจากนั้นเราจับฉลากประกบคู่เตะรอบ2เลยครับนี่ครับรอบ2ก็จะเริ่มวันเสาร์ที่12อาทิตย์13วันจันทร์ที่14ครับรอบ64ทีมสุดท้ายครับแล้วก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์รอบ32ทีมสุดท้ายครับวันเสาร์ที่19ก็รอบ16ทีมวันอาทิตย์ที่20ครับ8ลองชิงครับนี่ครับนี่คือโปรแกรมที่เหลือสำหรับรายการฟุตซอลมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครั้งที่7ครับชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทครับแล้วก็ชิงถ้วยเกียรติยศของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อปัจจุบันท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเราจะเป็นคนดีเอาล่ะมาดูครับคู่นี้ทางเลือกแค่ทางเดียวสำหรับฟ้าบีบีกันโอ้ปีนี้ถือว่าสภาพทีมมาไม่ค่อยดีครับสำหรับฟ้าบีบีกันปีนี้ครับเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักนี่ก็โอ้ไปเล่นให้สังกัดกับดอนทหารบกครับฉะนั้นนี่สภาพทีมปีนี้ไม่สมบูรณ์นะสำหรับฟ้าบีบีกันเอาล่ะจะทำยังไงคืนมาที่เอกทัศน์นี่ครับเอกทัศน์ของหมายเลข5ฟ้าบีบีกันนี่ก็เคยได้แชมป์นะครับที่สนามแห่งนี้นะครับเนี่ยเมื่อปีแรกครับปี56นะครับนี่ครับหมาย5นี่ครับได้แชมป์กับทีมพระคุณนะครับนี่ฮะสำหรับเอกทัศน์นะครับโอ้มาดูสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างลำบากครับสำหรับฟ้าบีบีกันเพราะต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับ3แต้มยังไม่เข้ารอบอีกครับ3แต้มยังไปจับฉลากอีกมาแล้วครับเอกทัศน์ดูแท็กไปเอกทัศน์นะจับบอลไม่อยู่จังหวะแรกเปิดมาลูดิสดูโยกเข้าขวาหักเข้าในไม่ได้ครับออกหลังไว้ลูกนี้ครับอ
เอาละครับมาใหม่ครับฟ้าเนี่ยครับโอ้ฟ้าบีบีกันสภาพทีมวันนี้ดูครับไม่พร้อมมาเลยครับเอาละหมอราชพฤกษ์เริ่มบดเริ่มบี้แล้วครับนี่ครับถ้าชนะเกมนี้ก็เข้ารอบเป็นที่1ของสายทันทีครับสำหรับหมอราชพฤกษ์พลิกลูกนี้ฟาวครับลูกนี้เอาล่ะฟรีคิกจังหวะนี้ครับหมอราชพฤกษ์ไหลมาแล้วก็คืนมาใหม่โดนบีบต้องคืนหลังมาตั้งกันใหม่ครับมาที่เอาแทงมาใหม่ลูกนี้ดูครับยังได้อยู่ครับหมอราชพฤกษ์หมาย3ขยับมาลูกนี้หมาย6แล้วเปิดยัดมาเสา2หมาย5โดนพัวพันลูกนี้โอ้ออกข้างไปครับเอาละขึ้นมาไม่พลิกแล้วไปได้ป่ะลูกนี้โอ้ยังกลับมาช่วยได้ทันนะสำหรับผู้เล่นมอราชพฤกษ์แล้วจะได้โตกลับมาไม่ผ่านมาที่เอกทัศน์เอกทัศน์มาที่หมาย8เอาละโยกแล้วจะลุยไปเองครับหมาย7ยังได้อยู่แล้วจังหวะนี้ตั้งใหม่เอกทัศน์มาดิแล้วไหลมาลูกนี้ดูครับทำชิงเตะสกัดทิ้งออกข้างไว้ครับลูกนี้หมอราชพฤกษ์เนี่ยครับเพราะผู้เล่นตัวหลักนี่ไม่อยู่แล้วสำหรับฟ้าบีบีกันปีนี้ครับโอ้โดยเฉพาะ3ทหารเสือนี่เข้าสังกัดดอนทหารบกไปแล้วเนี่ยครับเจ้าจ่อยเจ้าเบียร์เจ้าก้าวครับก็เท่าที่มีนี่ครับสำหรับฟ้าบีบีกันลาชพฤกษ์ยิงแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้จังหวะนี้โอ้สารลูกนี้ครับเสียบเสา2อย่างสวยงามครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับหมอราชพฤกษ์โอ้นี่ครับสภาพทีมไม่สมบูรณ์นะวันนี้ฟ้าบีบีกันโอ้ตามหลังซะแล้วครับมาดูครับโยกเข้าในแล้วไปต่อแล้วจังหวะสุดท้ายยังได้อยู่แล้วจริงอ่ะลูกนี้โอ้ผ่านหน้าปากประตูไปครับออกข้างครับลูกนี้ป่าขึ้นบีบสูงเลยครับสำหรับฟ้าบีบีกันลูกนี้ไม่ได้ครับยังเป็นบอลของฟ้าบีบีกันนะราบขึ้นมาใหม่ครับฟ้าบีบีกันดูโดนบีบสูงแล้วเสียบอลให้กับมอราชพฤกษ์ครับแต่แย่งบอลคืนมาได้แล้วไปเองนะหมาย8แต่ขึ้นหน้าไม่ได้จ่ายย้อนหลังมาลูกนี้ยังทันอยู่ครับเอกทัศน์เอกทัศน์คืนมาที่หมายเลข8อิทธิพลมาดีอิทธิพลหลายมาหมาย10ยังเข้าในไม่ได้ครับย้อนหลังตั้งกันใหม่เอกทัศน์มาที่กำพลกำพลเอาจ่ายคืนไม่ดีแล้วครับโอ้ลูกนี้น่าจะบังได้สำหรับฟ้าบีบีกันเป็นบอลออกข้างครับลูกนี้ครับบอลอยู่เปิดลูกนี้มองออกหลังไว้ครับเป็นลูกเล่นจากผู้รักษาประตูฟ้าบีบีกันจะทำยังไงครับตามหลังอยู่1ลูกบอลอยู่ที่หมายเลข8อิทธิพล
มอราชพฤกษ์ขึ้นมาอีกแล้วน่ายังดักไว้ได้ลูกนี้พลิกยังไงน่าลูกนี้แฮนด์บอลนะลูกนี้แฮนด์บอลแฮนด์บอลเอาเราขึ้นมาบ่ายครับสำหรับหมอราชพฤกษ์ครับนำอยู่1-0เราไหลแล้วก็ยิงลูกนี้ออกหลังไปครับเอาค่อยๆลำเลียงขึ้นมาใหม่สำหรับฟ้าบีบีกันเดี๋ยวครับแล้วมาเอกทัศน์ไหลมาแล้วก็โอ้ไม่มีใครครับเสา2โอ้เลาะบอลหลุดออกหลังไปครับมาใหม่ครับหมอราชพฤกษ์เนี่ยป้าก็ยังไม่เล่นอะไรมากครับพอนำอยู่1-0แทงมาลูกนี้หลอกเข้าในไม่ได้คืนตั้งกันใหม่มาที่หมายเลข4สายชนดูว่าแม่ของเกมได้ดีกว่าแล้วมาถึงตรงนี้ครับสำหรับหมอราชพฤกษ์คืนหลังมาที่หมายเลข11กีรติกีรติคืนหลังไปที่ผู้สาวประตูแล้วโยกมาลูกนี้ออกข้างไปครับฟ้าบีบีการโยนมาลูกนี้แต่โดนดักไว้ได้แล้วมอราชพฤกษ์เปิดมาติดลูกนี้ยังได้อยู่แล้วก็ลูกนี้เป็นบอลของฟ้าบีบีการหมายเลข8อ้าวแต่ช้าลูกนี้ยังได้อยู่หนุนขึ้นไปใหม่ไปแล้วครับหมายเลข17ถ้าเปิดมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับออกหลังไปเปิดมาลูกนี้มาที่หมายเลข8ครับธีรศักดิ์ลูกนี้ออกข้างครับออกข้างเป็นคิกอินแต่ด้านข้างครับสลับมอราชพฤกษ์ครับโดนบีบแก้เพชรยังไงเอกทัศน์ลุยมาแล้วเสียบอลมอราชพฤกษ์แล้วก็สานลูกนี้เข้าสองครับลูกนี้แล้วสวนเร็วทันทีเอกทัศน์ไม่ผ่านผู้รักษาประตูเอาละเปิดยาวมาแล้วหลุดแล้วลูกนี้ยิงยัดมาติดบล็อกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสา2ไม่ถึงครับโอ้เอาละครับโอ้นี่ครับถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์กว่าวันนี้หมอราชพฤกษ์โอ้ฝาบีบีกันวันนี้สภาพทีมไม่สมบูรณ์แล้วก็ตามหลังอยู่ด้วยสำหรับฝาบีบีกันต้องการ3แต้มครับแต่สกอร์ตามหลังอยู่เป็นทางฝั่งหมอราชพฤกษ์ครองเกมได้ดีกว่าครับเปิดลูกดียังคลองบอลอยู่หลายคืนตั้งกันใหม่แล้วเปิดเข้ากลางมาลูกดีตัวป้าขยับหาที่ว่างเราให้บอลกันง่ายๆครับมอราชพฤกษ์ดูครับป้าต้องวิ่งไล่แล้วสำหรับผู้เล่นหนองฟ้าบีบีกันแล้วจังหวะนี้น่ายังคลองบอลอยู่ดูครับยกมาแล้วก็หมายเลข3เสียจังหวะล้มไปเองครับลูกนี้แล้วก็รับใบเหลืองไหมครับผู้เล่นหมายเลข3แล้วก็ฟ้าบีบีกันขอเวลานอกครับก็ขอเรียนย้ำโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่11ตุลาคมนะครับคู่แรกครับน้องโฟโต้ครับพบกับเฮียบอสรังสิตนะครับคู่ที่2ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับพบกับสมนึกการท่าเรือครับคู่ที่3ครับเจซุสแอนบางมะเขือนะครับพบกับชมรมกีฬาวัดจำปาแอนโนริยะครับและคู่ที่4วันพรุ่งนี้ครับ
หนูนาเซโกไซมอนบายดีสปอร์ตนะครับพบกับม้าศึกฝั่งทนนะครับนี่คือโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับ11ตุลาคมครับ4คู่และหลังจากจบคู่สุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะทำการจับฉลากประกบคู่ในรอบที่2นะครับเอาล่ะครับขึ้นมาใหม่ครับมอราชพฤกษ์แทงมาแล้วหลุดแล้วลูกนี้แล้วก็เสา2ไม่ถึงครับนิดเดียวเอาเราขึ้นมาใหม่ครับฟ้าบีบีกันดูครับมาดีหมาย11เอาขึ้นมาใหม่โยกมาไม่ผ่านแล้วโดนย้อนสอนแล้วครับ3ต่อ2 3ต่อ2แล้วก็ยังอยู่มาที่เอกทัศน์เอกทัศน์เปิดริมเส้นด้านขวาแล้วก็โอ้พวก3ประตูออกมาสกัดไว้ได้ครับลูกนี้แล้วเป็นบอลคิกอินด้านข้างครับสำหรับมอราชพฤกษ์ครับเอาเราขึ้นมาใบเปิดมาลูกนี้เอาเราพาบอลเหลียงลุยมาแล้วก็ดิยัดมาติดบล็อกขึ้นมาใหม่ครับที่เอกทัศน์เอกทัศน์ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมแล้วก็เหยียบมาลูกนี้ออกข้างไว้ครับเอาครับหลุดมาอีกแล้วครับดูครับ3ต่อ1 3ต่อ1ยังไงแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้หลุดมาเป็นแผงแบบนี้โอ้ไม่เหลือครับลูกนี้ครับ2ประตูต่อ0โอ้นี่ครับต้องการ3แต้มฟ้าบีบีกันโอ้แต่ตกเป็นฝ่ายตามหลังไป 2-0 เอาครับมาอีกแล้วมอราชพฤกษ์หลังก็ซัดลูกนี้หลุดเสาออกไปโอ้มาเป็นชุดเป็นชุดเลยครับนี่ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวชมเกมกันต่อครับนี่ครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับในการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันสุดท้ายหลังจากจบคู่สุดท้ายเราก็จะทำการจับฉลากประกบคู่ในรอบที่2นะครับแล้วเตะต่อเลยนะครับวันอาทิตย์ที่12เริ่มคู่แรก11นาฬิกานะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันละ12คู่นะครับแล้วก็วันจันทร์ที่14ครับเริ่มเที่ยงนะครับ8คู่ก็จะครบครับ32คู่64ทีมและหลังจากนั้นเราก็จับฉลากประกบคู่แล้วก็เตะต่อเลยนะครับรอบที่3นั่นคือรอบ32ทีมสุดท้ายครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับรอบ16ทีมวันอาทิตย์8ลองชิงนะครับ
เอาละครับกลับเข้ามาสู่เกมในครึ่งเวลาหลังครับคู่นี้ครับคู่สุดท้ายของการแข่งขันในคืนนี้มาดูครับโอ้ฟ้าบีบีการตามหลังอยู่2ลูกต้องการ3แต้มเพื่อจับฉลากครับจะทำได้หรือไม่ได้ครับมาติดตามกันดูครึ่งเวลาหลัง15นาทีแต่ส่วนมอราชพฤกษ์นี่ก็ถ้าชนะเกมนี้ก็เข้ารอบเป็นที่1ของสายครับแล้วก็จับฉลากวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็ส่งตัวแทนมาจับฉลากด้วยนะครับจะได้รู้วันเวลาของท่านเตะนะครับเพราะเราเตะต่อเลยนะครับนี่ครับจับฉลากวันพรุ่งนี้เตะต่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ครับรอบ2ขึ้นบาปไปกระทัดลูกนี้แล้วโยนยาวๆมาแล้วต้าโอ้ตวัดจังหวะเดียวลูกนี้ข้ามคานไปเนี่ยป่ะอย่างว่าปีนี้ฟ้าบีบีการขาดเสียผู้เล่นตัวดีๆไปเยอะเนี่ยฉะนั้นสภาพทีมก็อย่างที่เห็นนะปีนี้โอกาสตกรอบแรกก็มีสูงครับสำหรับฟ้าบีบีการเวลาที่เหลือจะทันหรือไม่ทันเท่านั้นนะครับโดยสภาพทีมแบบนี้เจอกับนักเตะพลังหนุ่มจากมอราชพฤกษ์ครับนี่รับลุยขึ้นมาตรงนี้ออกข้าวครับเป็นคิกอินแต่ด้านข้างครับหมอราชพฤกษ์เดี๋ยวก็ถือว่ายังเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ส่วนเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้มาสนุกแน่นอนครับรอบที่2ตัดบอลได้ปลายแล้วครับบอลราชพฤกษ์ดูนี้เป็นบอลของฟ้าบีบีกันนะดูครับจะเจาะบอลราชพฤกษ์ได้หรือเปล่าตามหลังอยู่2ลูกต้องการ3แต้มเลาะริมเส้นมาลูกนี้ดักก็ได้แล้วสวนกลับโอ้2คนเอาครับรับยังไงเอาแล้วก็โอ้ยังได้ครับสำดาบ2โอ้เกือบไปฮะจังหวะนี้ถ้าซ้ำไม่ได้นี่น่าโดนเพื่อนตำหนิแน่หมายเลข3โอ้ดีที่บอลมันกระฉอกมาเข้าทางครับเนี่ยซ้ำดาบ2เข้าไปครับ3ประตูต่อ0ครับเอาละครับมาแล้วผู้สาประตูขึ้นมาเองครับแล้วหลุดมาอีกแล้วดูครับเป็นแผงแล้วก็เสาสองเรียบร้อยโอ้สี่ประตูต่อศูนย์นะเนี่ยต้องยอมรับสภาพครับวันนี้ฟ้าบีบีกันเอาแล้วคืดมาใบน่าดูโอ้โดนสวนอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้ราชพฤกษ์มาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เนี่ยครับโอ้โดยสภาพทีมที่พร้อมกว่าสมบูรณ์กว่าแล้วก็เป็นนักเตะพลังหนุ่มครับเนี่ยครับเยาวชนจากมอราชพฤกษ์โอ้เล่นพุทธยูลีกอยู่ครับเนี่ยครับชุดนี้เราโยนมาลูกนี้ครับเก็บบอลได้แล้วฟ้าบีบีการตัดบอลได้แล้วโตกลับมา
ดูไหลมาก็ขึ้นหน้าไม่ได้ครับว่าต้องวนมาตั้งกันใหม่โอ้บอลมันไปข้างหน้าไม่ได้ครับโอกาสที่จะทำประตูคู่ต่อสู้มันก็มีน้อยแล้วก็ออกมาแล้วพาวเวอร์เพย์นี่ครับยังไงก็ต้องเสี่ยงครับสำหรับฟ้าบีบีการเกมนี้ครับแพ้น้อยแพ้มากความหมายเดียวกันคือตกรอบครับเอาละมาใหม่ครับราชพฤกษ์โยกมาอ้าวจ่ายไปติดต้องไล่มาก่อน1ลูกฟ้าบีกันไม่ได้ครับลูกนี้อ้าวนอกเขตแล้วบอลยังไม่เข้าเขตอ่ะนี่โอ้เสียใบเหลืองไปด้วยครับแม่รับบอลอยู่นอกเขตครับเอาละครับมาชมเกมกันต่อนี่ครับเปิดหน้าตักแรกแล้วครับสำหรับฟ้าบีบีกันโอ้ตามหลังอยู่4ลูกนี่ครับรู้ว่าเสี่ยงมันก็ต้องเสี่ยงนี่ครับก็เปิดเกมลุกใส่แล้วก็โดนสวนแล้วครับนี่ครับพาวเวอร์เพย์มันมีอยู่2อย่างครับแฟนบอลรู้ดีครับห้าประตูต่อศูนย์แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็4คู่เหมือนเช่นเคยนะแฟนบอลและหลังจากนั้นเรามาจับฉลากประกบคู่ในรอบที่2ครับวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับใครเจอใครครับมีบิ๊กแมตช์เลยหรือเปล่าตั้งแต่รอบ2ครับมาลุ้นกันครับวันพรุ่งนี้นี่ครับก็ติดตามข่าวสารได้ครับที่เพจของเราจะเป็นคนดูครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเกมหรือหลังเกมดาวเด่นแต่ละวันนะครับเนี่ยครับความเคลื่อนไหวโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันแล้วก็ยังมีเกมให้ร่วมสนุกกันทายผลสกอร์แต่ละวันนะครับนี่ครับเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้ครับในเพจของเราจะเป็นคนดูนะครับเนี่ยความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับมีให้ตั้งแต่ก่อนการแข่งขันหลังการแข่งขันนะครับแล้วก็ดาวเด่นประจําแมตช์ประจําวันแล้วก็นี่ครับดาวเด่นขอบสนามก็มีนะครับเข้าไปดูรูปสวยๆได้ที่เพจของเราจะเป็นคนดูครับนี่ครับมีรูปสวยๆมีแอคชั่นสวยๆให้เข้าไปชมมาไปเลือกติดตามกันดูครับเอาละครับไล่มาห่างๆครับ1ประตูต่อ5ครับฟ้าบีบีกันนี่ครับโดยดำเนินการไลฟ์สดโดยทีมงานเซเว่นซอสครับนี่ครับสุดยอดไลฟ์สดอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับนี่ครับภาพคมชัดระบบเสียงชัดเจนนะครับนี่ครับต้องเซเว่นซอสครับนี่ครับฟุตซอลรายการใหญ่ๆก็ต้องยกให้เซเว่นซอสครับทีมงานคุณภาพครับตากล้องมือฉมังครับนี่ครับโอ้อยู่มุมไหนก็หาเจอครับสำหรับมุมสวยๆครับโดนสวนมาแล้วก็เรียบร้อยโอ้พาวเวอร์เพย์6ประตูต่อ1เอาละครับโอ้มาดูเกมกันต่อครับฟ้าบีบีกันนี่ครับโอ้แต่ปีนี้มอราชพฤกษ์มาดีจริงๆครับนี่ฮะโอ้แมตช์ที่แล้วก็ชนะทีมดังๆอย่าง BK มอเตอร์พาร์ทมานะครับสำหรับมอราชพฤกษ์ปีนี้ก็ถือว่ามาดีครับปีนี้ครับอย่างว่าแม่นักเตะก็แข็งแกร่งขึ้นครับได้ไปเล่นในรายการฟุตซอลยูลีครับ
ก็เด็กๆก็พัฒนาขึ้นครับกว่าทุกปีโอ้จะทำยังไงฟ้าบีบีกันดูครับโดยสภาพทีมด้วยนะครับแม่นี่ครับโดยสภาพร่างกายด้วยครับนักเตะส่วนใหญ่ก็อายุค่อนข้างเยอะกันหลายคนนะสำหรับฟ้าบีบีกันชุดนี้ผิดกับทั้งฝั่งมอราชพฤกษ์ครับแม่เด็กชุดนี้ก็อายุไม่เกิน20ครับดูครับเปิดเข้าในมาถึงไหมยังได้อยู่ออกข้างครับแล้วเป็นบอลของมอราชพฤกษ์ครับได้คิกอินแต่ด้านข้างเอาล่ะพลิกได้ไหมครับฝาบีบีกันจังหวะนี้หลังก็ยิงโอ้ลูกนี้ออกหลังไว้ครับโอ้แต่ก็ยังพยายามอยู่สำหรับฝาบีบีกันนี่ครับแต่ด้วยสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละครับความสมดุลของเกมจริงไม่ค่อยมีครับสำหรับฝาบีบีกันในเกมนี้ครับเวลาเหลืออีก2นาทีกว่าไม่น่าจะทันแล้วล่ะครับโอ้ออกข้างไว้ครับนี่ครับแล้วก็โยนยาวมาดูหน้าแล้วเก็บบอลได้ด้วยครับเปิดมาเสาสองเข้าชาร์จไม่ถึงครับลูกนี้ครับครับมาบายดูครับอ่ารับมาใหม่หลายมาลูกนี้ออกข้างไปครับเอาละคือมาใหม่ครับฝาบีบีกันลุยมาต้ายิงลูกนี้ยังเซฟอีกครับผู้สาประตูแล้วเอาละฮะโอ้ไล่มาห่างๆครับนี่ครับไม่ยอมง่ายๆไปเนี่ยครับสำหรับฝาบีบีกันแล้วก็เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายเกมหยุดเวลาหยุดนะฮะนาทีสุดท้ายครับเกมหยุดเวลาหยุดสกอร์6ประตูต่อ2ครับสกอร์แล้วก็มาอีกแล้วหมอราชพฤกษ์โอ้โหยังติดเซฟอีกครับลูกนี้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายเอาลูกนี้โอ้โหเกือบไป
ดูครับเอาพยายามจะเอาเพิ่มอีกสักประตูครับฟ้าบีบีกันโอ้แต่โดนสวนแล้วครับ 2-1 2-1 ยิงไกลเลยครับลูกนี้ปัดไว้ได้ผู้สาวตัวแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นว่ามอราชพฤกษ์ครับได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่1ของสายครับส่วนฟ้าบีบีกันครับตกรอบนะครับก็เอาไว้ปีหน้าครับว่ากันใหม่ครับเอาครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณและสวัสดีครับ